ต่อมาในช่วงล้วงไข่เย้ขอได้น้องแผนครับนะครับล้วงไข่เพื่อตอบคำถามนะครับโอเคพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเอามือไหนครับเอามือนี้ไม่ใช่เอามือนี้มือนั้นจะไกลไปนะครับได้ครับไม่เป็นไรแล้วแต่ถนัดแล้วครับผมเชิญนะครับมือนั้นนี่เร็วสิครับเร็วสิครับเร็วสิครับเดี๋ยวได้ครับเอามือไปใกล้แล้วครับฮะเอามือนอกมาก่อนสรุปได้ไหมได้ได้เมื่อกี้ตอนล้วงเนี่ยผมจะทำภาพให้ดูน้องก้มไปอย่างนี้มือข้างนี้อ้อนไปทำที่เพชรจ้าครับครับลงไปปึ๊บเสร็จมันมีการบีบตัวครับอ๋อแต่ตาพี่เพชรอยู่นี้นะครับน้องผมบังพี่เพชรก็ตรงนะครับครับเป็นมือสไนเปอร์หรือเปล่าครับผมแบบมืออาชีพมืออาชีพเนียนนี่ถือว่าเนียนเนียนเนียนเนาะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยเมื่อกี้ที่ผมพูดอะพูดเล่นนะครับแต่พี่ทำจริงหรือเปล่าครับทำจริงเฮ้ยบ้าเสียคนหมดเวลาที่คุณฟินสุดๆคุณอยากจะอุทานออกมาเป็นเสียงอะไรเวลาที่ฟิชเชอริ่งกันกูวู้กูวู้จุดเป็นสุดๆเป็นคนแบบเน้นกับการร้องไหมครับนิดนึงหรือว่านิดเดียวตามปกตินิดนึงตามปกติอ๋อทำไมเริ่มผ่านขึ้นหน้าเลยเริ่มทำไมเริ่มผ่านไม่ได้เน้นใช่ไหมไม่ได้เน้นใช่ไหมไม่ได้เป็นแบบสายโหดไม่น้องเขาไม่โหดน้องร้องเงี้ยไม่ได้เข้ากับน้องเขาน้องเสียงเล็กฮาเลลูยาโอ้ยมาแล้วแม่นกนกขุนทองแล้วโอ้ยมาจับไข่ไปอันนั้นคำยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยสรุปน้องร้องไปร้องนิดเดียวไงนิดเดียวอะไรไหนยังไงนะฟันบานแล้วโอเคครับต่อเอามือไหนครับสรุปมือไหนมือนี้มือเดิมโอเคลองของเดี๋ยวเร็วผมกัดได้ไหมครับผมแพ้หลังครับผมแพ้หลังโอเคไปอีกทีสิครับรอรอบหน้าครับผมแพ้หลังทีไปเดี๋ยวเสร็จเร็วพ่อดูไหมถามผมดีกว่าครับคนในครอบครัวดูหรือเปล่าครับเราคงไม่เหลือแล้วนะครับรายการที่นี่อารมณ์พาไปจริงๆครับผมถ้าให้เลือกฟิชเชอริ่งกับเซเลบได้1คนไอ้1คน1คนคุณจะเลือกใครโอ้เซเลบไม่ได้เลยนะฮะถึงพี่จะไม่ใช่เซเลบแต่เลือกได้นะเป็นเซเลบแบบเป็นดาราอย่างงี้ได้มั้ยใช่ๆๆถึงพี่จะไม่ใช่ดารานำแต่พี่ก็เลือกพี่ได้นะครับพี่วีรภาพเพราะอะไรเพราะอะไรชอบพี่วีเพราะว่าพี่วีแบบเป็นผู้ชายในสเปกแล้วก็ดูเจ้าชู้นิดๆ มาสายแบบคาสโนว่าใช่เข้มด้วยผิวเข้มๆตัวสูงสูงนะฮะครบเลยนะครบเลยเออใช่เลยเพราะพูดถึงพี่วีนะครับใช่เลยอ่ะตาก็ใช่มาทางนั้นเขามาทางคาสโนว่าเออนี่ต้องยอมเขาไอ้นั่นไม่เจ้าชู้นิดๆนะดูว่าเจ้าชู้ยุ่นเลยเจ้าชู้นิดๆมาทางนี้ไหนจะไปทางนู้นพี่อะไรครับมาต่อครับไปเลยครับเชิญครับโอ้ผมแพ้ทั้งหลังอ่ะอันนี้ให้สบายนี่ให้สบายนะเดี๋ยวสงสัยตาหวานพี่น้องไม่คิดแต่พี่คิดทุกวัน1วันคุณคิดว่าคุณสามารถมีเซ็กซ์ได้มากที่สุดอีกครั้งครับเออ2ครั้ง2ครั้งอาจจะเป็นเพราะเขาห่างสนามมานานเพราะอาจจะห่างสนามมานานเคยเยอะที่สุดอาจจะสนิมเกาะเกาะอะไรแหละต้องพาไปเกาะที่บ้านพี่ทำอู่โมเครื่องพี่ชอบรถแรงอะไรที่บ้านสนิมเกาะนี่พี่จับอัดได้หมดโอ้อัดอะไรครับผมคือมันปิดเหมือนเดิมมาสายรถแข่งครับนะฮะได้ไหมครับอะไรอะไรได้ครับเดี๋ยวขอชงให้พี่เออขอบใจมากมีกี่ครั้งเคยเยอะที่สุดกี่ครั้งเคยเยอะที่สุด4ครั้งอ๋อเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนครบเลยอยากแก้เสร็จ
แก้เสพกินแค่3ครั้งครับอ๋ออันนี้เกินแก้อักเสบแล้วนั่นน่ะพานําพาความอักเสบมาสู่ร่างกายกายตัวเองใช่ๆถ้าเกิดให้เลือกระหว่างแฟนเซ็กจัดกับแฟนที่ไม่ค่อยทำการบ้านเท่าไหร่เลือกแฟนเซ็กจัดถูกทางแล้วลูกแปลว่าเก็บกดมานานอันเคาะสนิมพับเคาะสนิมหน่อยเครื่องไม่ได้ทีทางเครื่องไม่ได้เคาะจริงๆนะครับพาไปโมเลยอัดอัดบึ้ม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 อามาจับต่อครับจับต่อจับต่อจับต่อดูน้องเขาโดนผมผู้ยี่ผู้ยำจนแบบว่าลิปสติกเลอะกันนิดนิดนึงนิดนึงนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวเช็ดออกไหมนะครับวันนี้ฮะเอาลิ้นเลียได้ลิ้นเลียพอแล้วมั้งผมใจไม่ถึงเลยนะพิธีกรรายการนี้อะไรนะครับตาไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรได้ครับผมในระหว่างที่กำลังฟิชเชอริงกันอยู่แล้วแฟนของคุณขอทำทางประตูรังไม่ดีโฟดีคุณจะอนุญาตหรือไม่ไม่ค่ะไม่อนุญาตก็น้องเขาห่างสนามมานานอ่ะอ๋อสนามแรกยังไม่ค่อยได้ใช้พี่ไปวิ่งสนามหลังแต่ก็แบบว่าก็น่าลองดูนะอะไรงี้ก็แบบคิดก็เอ๊ะนะน่าลองดูบ้างนิดนึงแล้วคิดว่าผู้ชายที่ขอเนี่ยวิปริตไหมครับก็คงคิดว่าไม่วิปริตแต่คงอยากแบบว่าคงอยากแบบเปลี่ยนอยากรู้สึกเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างหรือเปล่าแล้วจะคิดว่าเขาเป็นเกย์ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะคิดนิดนึงว่าเป็นเกย์หรือเปล่าใช่เพราะเดี๋ยวนี้ผู้ชายแบบว่านับเป็นเกย์กันเยอะแล้วก็กลัวเอ๊ะไม่ใช่แบบติดใจแล้วอะไรยังไงหรือเปล่าแล้วติดใจแล้วถ้าเกิดแบบปล่อยเขาลองครั้งแรกแล้วมาขอครั้งที่สองนะครับขอครั้งที่สองจะถามว่าเขาลูกจิตไหมก็คงแบบว่าถามดูหน่อยว่าทำไมหรอมันแบบว่ามันมันมันยังไงหรอทำไมมันมันมากเลยอ่ะมันครับเลยกินหมูกระทะมาเมื่อวานน้ำมงน้ำมันไหลออกมาปูนเลยถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องอะไรก็อุบาทเลยน่าติดใจนะเป็นผมผมจะไล่ไปเลยนะยังไงฮะไปบาเกเลยปะมาสุดท้ายไฟฝันประตูหลังส่วนใหญ่ผู้ชายถ้าดูหนังโป๊เยอะจะชอบขอจริงเหรอใช่แต่เพราะมันเห็นเยอะไงเห็นว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเลือกถ้าให้เลือกเหลือ1ชิ้นที่เหลือไว้ในร่างกายของคุณคุณจะเลือกอวัยวะส่วนไหนครับฮะหมายถึงทุกอย่างหลุดหมดไปหมดแล้วให้เหลืออยู่ชิ้นเดียวก็ที่มันเขียนมาอะไรก็ไม่รู้ถ้าเลือกได้1ชิ้นให้เหลือไว้เลือกไว้ชิ้นนึงเนี่ยเหมือนแบบไม่มีเสื้อผ้าหรือว่าอะไรยังไงหนูยังเอางี้ไม่น่าจะเสื้อผ้ามากกว่าเสื้อผ้าเรื่องเสื้อผ้าใช่ๆเสื้อผ้าดีกว่าให้เหลือได้1ชิ้นมึงเล่นแบบอวัยวะหรือว่าแขนด้วนขาด้วนเสื้อผ้าไงหนูเหลืออะไรเหลือจะดื้อแค่นี้ผมจะให้น้องเขาเหลือไว้อย่างนึงให้ผมไว้ดูต่างหน้าถ้าเกิดว่า36ดีอยู่กับผู้ชายที่เราแบบชอบมากเลยให้ยั่วเขาด้วยกันเหลือไว้ได้ชิ้นนึงจะเหลืออะไรจะเหลือแค่หน้าอกไม่ใช่เสื้อผ้าอ๋อถ้าเสื้อผ้าแอคเซสซอรี่ถ้าเหลือหน้าอกก็ถูกต้องแล้วนะครับจะเหลืออะไรเหลือกางเกงในตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียวแล้วถ้าทางกลับกันเนี่ยเป็นผู้ชายอยู่ต่อหน้าเราและให้เขาเหลือได้อย่างนึงกูว่าไม่ใช่กางเกงในถูกต้องไม่ใช่กางเกงกูกางเกงในก็โดนถอดเป็นอย่างแรกผมว่าที่เหลือไว้ก็แว่นตาได้พี่สัญญาพี่จะไม่ถอดแว่นเลยแค่เน็กไทท์ถ้าเป็นผู้ชายโอ้พี่ไม่มีอ่ะพี่มีโอ้ยส่งชงหลานขนาดเนี้ยโอ้แต่ต้องหลานจะเราไปเควิเลตก่อนครับผมไปเควิเลตพี่ก็คงไม่มีเวลาแล้วล่ะครับผมเลิกงาน4ทุ่มโอ้แล้วน้องบ้านอยู่แถวนั้นด้วยโอ้ใกล้มากนะครับผมนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เคลียร์ไปรับนะครับเข้าทางไม่มีสะดวกน้องถ่ายละครน้องถ่ายเฮ้ยแล้วก็ช่วยกันหมดตอนนี้พักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับช่วงเซ็กซี่บิชชี่ครับครับก็เพื่อนเจอมาที่เที่ยวแล้วก็คือเขาแล้วเพื่อนของคนนี้ก็เป็นสนับสนุนโดย Leo Beer